สวัสดีค่ะทุกคนที่มีนานะคะก็หลังจากที่น้องๆทักเข้ามาบอกว่าช่วยแปลงร่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะเราก็เลยจะมาอะไรมีใครเคยบอกว่าหน้าเหมือนโบโบวงทวายไหมทำไมเหมือนแล้วว่าจะทำไมหน้าเหมือนมากสวัสดีค่ะทุกคนพี่มีนาจากช่องต่อมิงนะคะหลังจากที่น้องๆเนี่ยรีเควสเข้ามาว่าอยากให้มาสอนแปรงร่างจังเลยค่ะก็เลยจะมาสอนแปรงร่างตัวซีโรวันที่จะใช้ในเร็วๆนี้คิดว่าน้องๆหลายๆคนคงจะเบื่อเจ้าของช่องนี้กันไปบ้างเราก็เลยจะมาโผล่ในช่องนี้บ้างวันนี้ก็จะมาสอนแปรงร่างเป็นซีโรวันบอกก่อนว่าตัวซีโรวันเนี่ยมันเป็นตัวแรกของยุคเรวะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีตัวไรเดอร์ที่เป็นผู้หญิงด้วยเป็นตำรวจเซ็กซี่มากเวอร์ถ้าไปดูในไอจีน้องอะนะก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาสอนแปรงร่างกันทำไมต้องให้พี่มีนาเป็นคนสอนเพราะว่าถ้าฉันทำได้ทุกคนต้องทำได้แน่นอนเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าถ้ามีอะไรบ้างไปเลยจะมาเริ่มจากการดูคลิปกันนะจ๊ะว่าจะมีท่าอะไรบ้างคลิปนี้ก็จะประมาณ30วินาที Jump! มีท่านี้ท่านี้ข้างนี้ก่อนท่านี้เราจะถืออะไรสักอย่างแล้วก็จะยึบเสียบลงไปแล้วจะมีไดเวอร์อยู่ตรงพุงของนี้ถืออย่างนี้ก็เสียบลงตอนนี้พูดว่า jump พอเสียบไปใช่ไหมก็ต้องมีเสียงนั่นแหละแล้วก็ค่อยทำเป็นมือนี้เนี่ยตอนทำให้ดูอ่ะจะเป๊ะตอนพอทำจริงๆดูและจำถ้าดูและจำไม่ได้ก็ไปกอคลิปดูจะบอกว่าช่วยกูจำด้วยเขาทำหน้าเข้มขึ้นเลยคือคนนี้เขาจะไม่เหมือนคนที่เล่นเป็นโซโกะเลยคาแรคเตอร์เขาจะแบบเป็นคนที่แบบอยากเล่นเป็นตลกเป็นคนที่แบบอยากเป็นนักแสดงตลกแต่ว่าต้องมาเป็นเจ้าของบริษัทอะไรเงี้ยหน้าเขาเข้มขึ้นขึ้นไปเราทำให้ดู ถ้ามันยากเลยจะทำ อีกข้างจะถือไดเวอร์อยู่นี่ดูนะนี้ก่อนกดนี้สแกนมันมีกล่องเลยจำนี่เสียบลบออนไลน์เนี่ยมือข้างนี้เห็นป่ะมันเป็นอย่างนี้อีกข้างหนึ่งอ่ะคือยังถืออยู่เพราะเมื่อกี้เราแค่สแกนนี่แล้วใช่ไหมปึ๊บแล้วเราก็ยกขึ้นมาเสียบจึ๊บมือข้างนี้จะลงไปจับไดเวอร์แล้วอีกข้างหนึ่งอ่ะก็คือจะเสียบจึ๊บคือภาพที่หลุดไปตอนนี้ตอนนักแสดงทำเขายังไม่ได้จับไดเวอร์จริงไงเราเลยยังไม่รู้ว่าเขามือข้างซ้ายเขาเป็นการท้าวโซเอลหรือว่าจับไดเวอร์แต่ถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดดาวตามหลักทฤษฎีไรเดอร์ตัวอื่นที่แปลมาก็น่าจะจับไดเวอร์จึ๊บก็เอามือควายเอโดโกก็เอาลงมาไว้ข้างหน้าเทคนิคคือมือที่ถือฟอนไลน์คีย์เป็นมือขวาก็อยู่ด้านหน้าเสมอแล้วก็มือซ้ายก็คือทำมือเป็นปางอย่างนั้นแล้วก็ซ้อนอยู่หลังอันนี้คือข้างขวาใช่ที่ถือคีย์แปลงร่างอยู่ชึบเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะทำการโชว์อีกหนึ่งข้างแล้วก็เสียบมือข้างนี้จะเท้าจะเอวหรือว่าจะจับไดเวอร์ก็ไม่รู้แต่เราว่าน่าจะจับไดเวอร์ปึ๊บเสียบแล้วก็ขึ้นไปนี้แล้วก็เอาลงมาไปดูคลิปกัน authorizeมันจะมีเสียงตื้อ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 ใช่เป็นเสียงสแตนบายแล้วก็มันจะมีตื้อตื้อตื้อสองครั้งใช่ไหมแล้วพอตื้อตื้อตื้อครั้งที่สามอ่ะให้เอานี้ขึ้นมาเห็นชินก็เสียบแล้วก็จ้าเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้ดูกันนะคะโอ้Jump! Authorize. Hey, Pro Rise! Top Beat Rise!
Amazing Hopper! A jump to the sky turns to a rider kick. Oh! พวกแกไม่รู้หรอกว่าฉันดูคลิปนี้ไปกี่สิบรอบเป็นยังไงกันบ้างคะง่ายไหมจริงๆเราต้องลองฝึกหลายรอบก่อนเนี่ยนี่อันนี้คือเดี๋ยวทำให้ดูช้าๆนี่กด jump มันก็จะ jump เสียบ authorize ข้างนี้เป็นนี้Jump to the sky turns. เดียวไม่จริงเป็นไงบ้างเราทำให้ดูแล้วเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้จริงๆอ่ะเวลาที่เราจะทำอะไรใช่ไหมมันไม่ได้หมายความว่าครั้งเดียวจะทำได้เลยมันก็ต้องแบบฝึกหลายๆครั้งแล้วก็เดี๋ยวตัวซีรีส์นี้ก็จะเริ่มฉายตอนวันที่1กันยาแล้วก็จะมีตัวโบแคนกับโบคิวลีใช่เรื่องนี้ก็เราเคยพูดเรื่องย่อไปแล้วก็อย่าลืมไปตามดูใน Facebook Fanpage ต่อมิงด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราเคยไลฟ์สดกันไปแล้วเรื่องของตัวซีรีส์นี้แล้วก็เรื่องของตัวละครต่างๆในซีรีส์นี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆมากที่กดเข้ามาต่อไปนี้เราก็จะแทนตัวเองว่าพี่มีนาแล้วก็คือปิ่นโตก็คือจะเป็นชื่อในแบบชื่อทางการชื่อสำหรับคนทั่วไปที่รู้จักแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นน้องๆที่ตามใน YouTube หรือว่าตามใน Facebook Fanpage ก็สามารถเรียกว่าพี่มีนาได้เลยหรือว่าถ้าน้องไม่สะดวกใจอยากเรียกว่าพี่ปิ่นโตก็ได้แล้วแต่ตามได้หมดสำหรับวันนี้ก็เหมื่อยสำหรับวันนี้ก็ไปเดินเจอเราในงานก็เรียกพี่มีนาพี่มีนาได้ไหมคะใช่สำหรับวันนี้ก็ฮะบอกว่าถ้าเกิดสมมติเราไปเดินเจแปนญี่ปุ่นไปแล้วน้องเจอกันค่ะเรียกได้พี่ต่อเม้งหรือเรียกพี่เม้งก็ได้เรียกพี่มีนาหรือเรียกพี่ปิ่นโตก็ได้เราไม่ว่ากันเราเป็นครอบครัวเดียวกันเราแยกได้หมดเลยใช่แล้วก็อย่าลืมว่าเรามี Facebook Fanpage แล้วนะนานแล้วด้วยนะทุกคน 3,000 ผู้ติดตามแล้วอย่าลืมเข้าไปคุยกันในนั้นแล้วก็ไปแชร์อะไรก็สามารถเข้ามาอินบ็อกซ์หรือว่ามาคอมเมนต์ได้เราคลิปนี้ก็จบไปแล้วยังไงถ้าสมมติว่ามีคอมเมนต์ติชมหรือว่าอยากจะคุยอะไรกับพี่มีนาพี่ต่อมิงก็สามารถพิมพ์คุยได้ในนี้ตรงนี้บ๊ายบายกินอะไรกันไหมคาเฟ่มันจะเปิดไหมอะไรไปกินไอศกรีมอยากกินชาเขียวอยากกินขนมเค้กหนู